เรียกเรียกเอาลูกเรียกเอาลูกไปหาแม่หาแม่ไปมามาลูกมาลงขอถ่ายหน่อยโอ้เออถ่ายหน่อยก็ไม่ได้สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้ครับมื้อนี้สิพาเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมาพูดคุยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเนาะสวัสดีครับคุณป้าครับจ้าสวัสดีค่ะป้าแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางแมวอยู่เย็นค่ะเป็นฟาร์มของผู้ใหญ่เจริญอยู่เย็นนะคะเลี้ยงแพะมานานยังครับประมาณ20ปีค่ะ20ปีจ้าปัจจุบันมีกี่ตัวละตอนนี้มันขายทุกปีอะจ้าตอนนี้เหลืออยู่90กว่าตัวค่ะ90กว่าตัวจ้าเป็นสายพันธุ์ไหนครับสายพันธุ์บอลูกผสมค่ะครับผมคุณป้าทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงแพะครับลองอธิบายให้ฟังหน่อยอ๋อแพะนี่มันเลี้ยงง่ายจ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีลูกไวแล้วก็ได้ขายไวกว่าวัวจ้ะครับจ้ะมันจะรายได้มันจะไวกว่าวัวมากเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้วมันเป็นยังไงครับมันปีนึงมันถึงจะได้ขายลูกต่อ1ครั้งอะจ้ะแต่ถ้าเลี้ยงแพะนี่ขายอยู่เรื่อยๆจ้ะครับจ้ะขายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ลูกแพะตัวผู้เนี่ย3เดือนขาย1ครั้งจ้ะครับมีแฝด3ก็มีที่คอกเนี่ยนะมีแฝด3แฝด4ก็มีจ้ะถ้าแม่เขาสมบูรณ์ครับจ้ะปัจจุบันใช้อาหารอะไรเลี้ยงบ้างครับก็กินหญ้าขนกินกระถินจ้ะตอนเย็นมาก็จะเสริมเป็นกระถินกับหญ้าขนฟางเขาก็กินจ้ะตัวนี้พ่อพันใช่จ้ะอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเหรอตัวนี้จะ3ขวบกว่าแล้วจ้ะ3ขวบครึ่งน่าจะได้จ้ะตัวนั้นเพิ่งซื้อมาครับตอนนั้นเพิ่งซื้อมาแล้วก็ตัวนั้นก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันพ่อพันธุ์มีกี่ตัว3ตัวจ้ะ3ตัวจ้ะ3ตัวเพิ่งซื้อมาใหม่2ตัวแยกเอาตัวเก่าของตัวเองขายแล้วก็ซื้อมาใหม่ครับคุณป้าได้ขายแพะทุกปีเนาะครับเนาะขาย3เดือนต่อ1ครั้งค่ะ3เดือนต่อ1ครั้งจ้ะ3เดือนต่อ1ครั้งครับเดือนนี้มันจะได้อยู่25ตัวครับมีตัวผู้13ตัวแล้วก็ตัวเมีย12ตัวเท่ากับ25ตัวจ้ะครับผมจ้ะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีแต่แม่สาวๆที่จะออกจะมีแม่ใหญ่ไม่กี่แม่ละเดือนหน้าจะมี 7-8 แม่ใหญ่ครับเราก็ไม่ต้องคอยดูมากมายถ้าเป็นแม่สาวเราก็ต้องคอยดูแล้วคอยช่วยเขาครับในช่วงเช้านี่คือปล่อยเขาไปกินหญ้ายังไงมั้งปล่อยแล้วจ้ะปล่อยตั้งแต่ประมาณ3โมงก็ปล่อยแล้วจ้ะจ้ะ3โมงก็ปล่อยพอ4โมงครึ่งก็เข้ามากินน้ำนอนนู่นน่ะจะปล่อยอีกทีก็บ่าย3จ้ะครับจ้ะคุณป้าเลี้ยงในพื้นที่กี่ไร่ครับประมาณ 6-7 ไร่อ่ะจ้ะนอกนั้นมันจะเป็นสวนมะม่วงจ้ะเป็นสวนมะม่วงถ้าเจ้าของไม่อยู่ก็เกี่ยวหญ้ามาใส่รางให้เขากิน6-7ไร่นี่คือปลูกหญ้าหรือว่าเป็นแปลงหญ้าธรรมดาแปลงหญ้าธรรมดาจ้ะไม่ได้ปลูกหญ้าเลยที่บ้านครับหญ้าเยอะหญ้าแถวบ้านนี่เยอะไปเกี่ยวตรงไหนก็ได้ในสระปลาก็เกี่ยวได้ครับเพราะที่บ้านมีสระ2ลูก3ลูกสระในสวนมันก็มี2ลูกครับแล้วก็สระในสวนมะม่วงนี่ก็3ลูกจ้ะหญ้าเยอะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแพะมาคุณป้าเจอปัญหาอะไรบ้างครับมีท้องเสียท้องอืดครับช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าหน้าแล้งนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนมากน่าจะเป็นหน้าฝนใช่จ้ะเพราะอะไรครับหญ้ามันสดแล้วก็มันเปียกน้ำจ้ะหญ้ามันเปียกน้ำเวลากินแล้วคอยจะท้องอืดท้องอืดใช่จ้ะหญ้านี่จะไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าขนหย่องๆน่ะใช่ขนเขาจะฟูๆเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยใช่เลยพยาธิเมื่อเช้านี่ก็ฉีดเนี่ยครับจ้ะเมื่อเช้านี่ฉีดเลือกฉีดตัวที่มันขนฟูๆครับนั่นน่ะเขาเป็นพยาธิละจ้ะถ้าขนเลื่อมๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยขนเลื่อมๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีพยาธิดื้อครับดื้อหิวโรงเรือนของป้านี้ใช้งบประมาณทำเท่าไหร่ครับประมาณ 30,000 กว่าบาทจ้ะไม้ก็เป็นไม้ยุ้งข้าวเสาอะนะเสาเป็นเสายุ้งข้าวเก่าแล้วก็ไม้ยูคาเนี่ยก็เก็บไปไม้ยูคาในไร่มั่งแล้วก็ไม้สักเนี่ยก็เก็บไปไม้มาผ่าเอาเองก็เลยลงทุนไม่ได้เยอะก็จะได้ซื้อแต่พวกสังกะสีเท่านั้นเองจ้ะครับ
จ้ะเริ่มแรกคือเลี้ยงมากี่ตัวนะครับ19ตัวจ้ะ19ตัว18ตัวตัวเมีย19ทั้งตัวผู้จ้ะทั้งหมดเลย19ตัวแต่ก่อนคือเลี้ยงวัวนะครับเนาะจ้ะเลี้ยงวัวปีนึงมันถึงจะได้ขายครั้งนึงเลี้ยงวัวก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะใช่จ้ะทุกวันนี้มีพ่อค้าเข้ามาถามเรื่อยๆไหมครับอ๋อพ่อค้ามีตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้นะคะไม่มีแพะขายครับผมจ้ะไม่มีแพะขายขนาดว่าขายไปบ่อยเนาะจ้ะ3เดือนครั้งจ้ะก็ยังมีพ่อค้ามาตลอดเป็น10 10เจ้าที่บ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวครับให้มีแพะก่อนเถอะเรื่องขายไม่ต้องกลัวขอให้มีแพะอย่างเดียวครับเลี้ยงกี่เดือนได้ขายครับ3เดือนจ้ะครับ2เดือนครึ่งนี่ก็ได้15โลแล้วถ้าเราจะเอาจริงๆเลยโดยมากถ้าแพะ20โลขึ้นเนี่ยมันจะซื้ออยู่ในราคาโลละ100แต่ถ้าแพะ18โล19โลลงมาจาก20โลลงมาเนี่ยนะมันจะซื้ออยู่ที่140 150จ้ะครับจ้ะแต่ช่วงนี้แพะลงมาหน่อยนึงเพราะโควิดลงมาเหลือ130บาท35บาทตอนเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจับไปอะนะ135จ้ะช่วงก่อนนู้นจับไป140 150ครับ2งวดที่แล้วพื้นที่คอกนี้ประมาณ1งานได้ไหมป้าน่าจะได้อ่ะจ้ะประมาณงานนึงจ้ะก็จะแบ่งเป็นคอกข้างบนเนาะป้าเนาะจ้ะคอกใหญ่แล้วก็มาคอกอนุบาลอันนี้ก็จะตรงกลางนี่ก็คือจะปล่อยให้เขาเดินเล่นจ้ะปล่อยให้เขาเดินเล่นอันนี้คอกอนุบาลคอกอนุบาลพามาดูหน่อยครับก็ตรงไหนที่เขาออกลูกใหม่สมมติว่าออกวันนี้ก็จับมาไว้คอกนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเอาฟางขึ้นมาปูให้ลูกเขานอนจ้ะอยู่นอนพร้อมแม่กับลูกครับจ้ะคือเขาคลอดแล้วก็เอามาไว้นี่เลยเอามาไว้นี่เลยแยกมาไว้นี่เลยกี่วันเอามาไว้นี่ประมาณ 7-8 วันก็เอาออกแล้วจ้ะเอาออกเนาะจ้ะเอาออกเหตุผลที่เราแยกคอกแบบนี้เพราะอะไรครับกลัวพวกเขาจะเหยียบเอางั้นนะจ้ะจ้ะจะเหยียบก็เลยแยกออกมาไว้ข้างนอกอย่างนี้มันจะสบายกว่าเหยียบลูกเขาเนาะจ้ะกลางคืนเราก็นอนไม่ต้องคอยระวังจ้ะถ้าเขาขึ้นไปอยู่บนคอกใหญ่เราต้องระวังกลัวว่ามันจะตกร่องตกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ถ้าเขามาอยู่อย่างนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสตกเลยจะนอนเงียบกลางคืนนี่นอนเงียบเอาฟางมาปูตอนนี้ให้เขาอุ่นๆเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวครับตอนนี้มีแม่แพะอยู่ไหมมีจ้ะหรือว่าปล่อยไปหมดแล้วก็ปล่อยลงข้างล่างหมดแล้วไม่ได้อยู่ขังคอกแล้วจะขังแต่เฉพาะตอนเย็นก็เอาเขาขึ้นคอกแม่ลูกครับอ๋อเลยอีกตัวนึงนะมีนอนอยู่ตัวนึงลูกพร้อมแม่อายุกี่วันครับเนี่ยอันนี้ได้อาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์นึงจ้ะได้อาทิตย์แล้วแม่เขาออกลูกตัวเดียวแล้วลูกจะสมบูรณ์ครับจ้ะออกตัวเดียวแล้วจะสมบูรณ์ใช่ใหญ่โอ้จ้ะอ้วนตึ๊บเลยเนี่ยเห็นไหมจ้ะอ้วนตึ๊บเลยอ้วนตึ๊บเลยจ้ะอ้วนตึ๊บเลยแบบว่าสมบูรณ์นมกินเหลือเฟือนี่ตัวนี้ก็ลูกตัวนี้จ้ะเนี่ยตัวเนี้ยแหละสามตัวแม่ลูกสามตัวแม่ลูกนี่จะขึ้นไปนอนด้วยกันทุกคืนแล้วก็ไม่แย่งน้องกินนมเนี่ยตัวเองเขาก็ท้องแล้วเนี่ยตอนนี้เขาท้องเนี่ยลูกรุ่นแรกป่ะจ้ะลูกตัวแรกเขาอันนั้นลูกตัวที่สองครับตัวในคอกน่ะลูกตัวที่สองจ้ะนี่ก็ท้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ยครับประมาณเดือนหน้าแพ้ดูไม่ยากหรอกดูรังนมเวลาที่เขาจะคลอดนะรังนมเขาจะกางออกมาแล้วรังนมก็จะเป็นสีชมพูพอมันคัดหนักๆเข้าเดี๋ยวก็คลอดจ้ะแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้ไปนานไหมครับให้นมก็ประมาณ2เดือนกว่าๆเราก็จับแยกแล้วจ้ะประมาณ2เดือนครึ่งเราก็จับออกมาขายแล้วก็พ่อแม่เขาก็จะได้สมบูรณ์พอสมบูรณ์ดีแล้วเขาก็จะได้เป็นสัตว์ใหม่จ้ะ21วันจ้ะเป็นสัตว์ครับจ้ะเป็นสัตว์ใหม่ละตอนนี้พอเราเอาลูกเขาออกนะพอ21วันทับเสร็จถ้าไม่ติดเขาจะเป็นใหม่อีกแต่โดยมากจะครั้งเดียวที่บ้านเนี่ยนะดูแล้วติดครั้งเดียวติดเลยพ่อพันเก่งจ้ะพ่อผัดเก่งตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ตัวผู้อ่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ของเรามันใหญ่ก็เลยเปลี่ยนไปอยู่ที่วังมะปางจ้ะเท่ากันเลยไปอยู่ที่วังมะปางอยู่บ้านดำเนินครับพ่อพันเขาผมว่าจ้ะเอามาเปลี่ยนกันจ้ะเอามาเปลี่ยนกันใช้ครับจ้ะตัวนี้มันผอมจ่อเลือดมาเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะครับที่บ้านนี้มีปัญหาผ่านทุกตัวจ้ะครับผมจ้ะที่บ้านทำเจาะเลือดทุกตัว
ผ่านทุกตัวเดี๋ยวป้าพาขึ้นไปดูบนคอกหน่อยครับจ้ะอยากจะเห็นใช้งบทำอยู่ประมาณ 30,000 นะป้าเนาะจ้าประมาณ 30,000 เนี่ยถ้าเป็นแพะอย่างนี้นะบางคนที่ชอบกับที่บ้านป้าเนี่ยนะตัวเนี้ยเนี่ยให้ 20,000 แล้วค่าหัวให้อีกตัวละ 5,000 ทั้งคอกมีตัวเดียวนี่เนี่ยลายแบบเนี้ยนะจ้ะมันพิเศษยังไงครับไม่รู้จ้ะก็ไม่ได้ถามบังว่ามันพิเศษแบบไหนแต่ว่าให้เป็นลายแบบเนี้ยเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีลายแบบนี้ลายย่อมๆเนาะใช่ใช่สีน้ำตาลขาวเขาอะครับจ้ะจ้ะน้ำตาลขาวจะไม่มีอะคอกนี้มีตัวเดียวลูกเขาเกิดมา2คอกคอกนี้คอกที่3แล้วก็ยังไม่มีลูกไม่มีลูกเหมือนเขาผมว่าน่าจะผสมแองโกเนาะน่าใช่จ้ะใช่ผสมแองโกตัวเก่าพ่อเขาเป็นแองโกครับผมใช่จ้ะเนี่ยตอนนี้ก็คลอด2ตัวเนี่ยลูกเขา2ตัวเนี่ยลังบึกก็ไม่มีเหมือนแม่บางบอกว่าจำเพาะแม่ให้ 20,000 นะป้าว่างั้นแล้วก็ให้ข้าวหัวป้าอีก 5,000 ป้าขายไหมล่ะบอกไม่ขายมันมีตัวเดียวลูกว่างั้นให้ลูกคอแดงใช่จ้ะติดพ่อติดพ่อบอจ้ะ2ตัวเนี้ยก็บนคอกก็จะเป็นพื้นไม้ไผ่นะป้านะพื้นไม้ไผ่พื้นไม้ไผ่แล้วก็ห้องนู้นเวลาเราจะฉีดยาจะไล่เข้าไปห้องนู้นหมดเลยครับเข้าไปให้นู้นเวลาฉีดก็จับออกมาทีละตัวละตัวละตัวจะกั้นเขาไว้ตรงนู้นอีกที่นึงจะได้แบ่งชัดเจนใช่จ้ะจะได้ฉีดยาทั่วตัวครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วจ้ะอันนี้แม่สาวเนี่ยตัวเดียวครับล่ำบึกเลยเนี่ยลูกเขาจ้ะแม่สาวเนี่ยอาทิตย์นึงนั่นน่ะอุ้ยจ้ะอาทิตย์นึงคุมมาโชว์หน่อยจ้ะน่ะโอ้โหอนาคตจ้ะเหมือนพ่อครับเนี่ยเวลาฉีดยาจะไล่เข้านี่หมดเลยจ้ะก็จะมีเกลือแร่เพิ่มมั่งเกลือแร่จะให้กินเกลือแร่เสริมกลางคืนกลางคืนนี่มีไล่ยุงยังไงบ้างครับเนี่ยก็คุมผ้าสแลมลงเฉยๆจ้ะถ้ามันมีช่วงหน้าฝนถ้ามันเยอะจริงๆก็ก่อไฟไกลๆเอาควันมันจ้ะเนี่ยให้เข้าอยู่คอกนี้แล้วเขาจะนอนอุ่นครับฟังเอาฟางปูเนาะเอาฟางปูจ้ะครับเพราะอากาศมันเย็นไม้ลวกมันจะเย็นมากจะเย็นถ้าหนาวจริงๆแล้วจะเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ถ้าปิดแสลมลงแล้วมันจะมืดครับแล้วคอกก็ที่บ้านนี้ไม่มีกลิ่นมีไหมไม่มีกลิ่นนะเนี่ยมันโปร่งมันโล่งมันโล่งเพราะว่าข้างล่างก็ประมาณเดือนนึงก็จะโรยปูนขาวสักครั้งนึงจ้ะครับจ้ะของป้าทำโรงเรือนนี่สูงกี่เมตรนะครับประมาณเม็ดนึงมั้งเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม้เสาที่บ้านมันเป็นยุ้งเก่าท่านี้มันต่ำเราไม่ได้ต่อเสาปูนไงก็เอาเสายุ้งข้าวมาทำก็เลยต่ำธรรมดามันไม่ได้ส่วนสัตว์ของมันไงถ้าได้ส่วนสัตว์จริงๆต้องข้างล่าง2เม็ดใช่ข้างบน2เม็ดครึ่งถึงจะโอเคจ้ะแต่ก็ไม่เหม็นนะเพราะว่าที่บ้านกวาดออกไปกองข้างนอกหมดข้างล่างอะนะกวาดออกไปกองแล้วไม่ให้มันแฉะถ้ามันแฉะแล้วมันจะได้กลิ่นจ้ะเกลือแร่นี่เขาจะเลียประจำครับกี่วันฉีดยาพยาธิทีครับนี่15วัน1ครั้งค่ะ15วัน1ครั้งใช่ค่ะที่บ้านกำลังพอดีไหมหรือว่าถี่ไปมันไม่ถี่หรอกค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่ไร่ทุ่งแต่ถ้าเราเลี้ยงยืนคอกเนี่ยหลายวันก่อนนั่นก็ได้เดือนละครั้งก็ได้จ้ะแต่ถ้าเราเลี้ยงไร่ทุ่งเนี่ยหญ้ามันจะกินทั่วไปไงจ้ะหญ้ามันจะกินทั่วไปเท่ากับเราให้พยาธิมันบ่อยๆอ่ะดีจ้ะครับร้องหาแม่แล้วร้องหาแม่นี่ชุดเนี้ยมันออกแค่3วันเองเนี่ยครับจ้ะชุดนี้ออก3วันที่ได้25ตัวเนี่ยนะออก3วันมันถึงได้ไล่กันลูกแพะมันถึงตัวเท่าๆเท่าๆกันให้ลูกตัวเดียวแล้วจะล่ำเนาะจ้ะตัวเดียวเพราะว่าเขาเป็นแม่สาวสมบูรณ์เลยจ้ะอันนี้เขาก็ได้3เดือนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ย3เดือนยังไม่เป็นสัตว์จ้ะชุดตัวที่บอกตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวนู้นน่ะตัวที่หน้าคอกนั่น8เดือนเขาท้องแล้วน่ะตัวนู้นพวกนี้ใน3เดือนเนี่ยที่กำลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยจ้ะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย3เดือน3เดือนถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้นี้น้ำหนักอยู่ราวๆกี่โลครับถ้าขนาดเนี้ยนะขนาดนี้เนี่ยตอนนี้จะไม่เข้าไปสัก4โลแล้วหรือเนี่ยตัวผู้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยลูกตัวเดียวจะล่ำครับแม่พันธุ์ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับ
แม่พันแพงจ้ะครับถ้าเป็นพันบอถ้าเป็นพันบอเลือดร้อยเลยก็จะแม่ละเป็นหมื่นนะจ้ะแต่ที่บ้านเนี่ยขนาดเลือดผสมแท้ๆก็ยังขายอยู่ที่ 6-7,000 บาทแต่ถ้ามีลูกเดินตามนะแม่ถ้าแม่ลูกแฝดเดินตาม2ตัวเนี่ยนะ2ตัวเนี่ยจะขายอยู่ที่ 8,000 จ้ะคือราคาตามมาตรฐานไหมเนี่ยใช่ราคาไม่แล้วแต่สวยไม่สวยด้วยจ้ะถ้าสวยก็อีกราคานึงไม่สวยก็อีกราคานึงครับจ้ะถ้าลูกตัวเดียวเนี่ยอยู่ที่ราคา 7,000 ถ้าตัวเมียนะแต่ถ้าเป็นตัวลูกตัวผู้ก็ราคาจะลดลงมาอีกครับจ้ะตัวละ 1,000 ลดลงมาอีกตัวละ 1,000 ถ้าเป็นตัวผู้ครับจ้ะอ๋ออันนี้เขามานอนบนคอกเนาะจ้ะขึ้นไปนอนรอแม่กินนมมากินนมอยู่กับแม่แล้วอันนี้ให้แฝดนะครับป้าเนาะจ้าแฝดแม่เขาใหญ่ที่เคยตัวนี้เคยมีลูก3ตัวเนี้ยนะไม่ต้องตกใจตกใจตกใจกลัวเขาจะจับลูกตัวเองครับลูก2ตัวนะจ้ะ2ตัวกี่วันแล้วครับเนี่ยก็อาทิตย์กว่าๆนี่แหละจ้ะชุดนี้มันออกชุดเดียวกันแม่นี้จะออกก่อนออกเขาแม่แรกเลยเรียกเรียกเอาลูกเรียกเอาลูกไปหาแม่หาแม่ไปมาลูกมาลงมากำลังกินนมอยู่ขึ้นให้ลูกไปแล้วขึ้นให้ลูกกินนมอีกเราไม่กวนเขากินทีเดียว2ตัวอย่างนั้นเนี่ยเขาจะบางตัวก็ถ้าไม่นั่นก็จะให้ลูกกินนมตัวเดียวที่บ้านเนี่ยมีนมเสียอยู่2แม่แต่ก็รักลูกดีให้กินทั้ง2เต้านั่นแหละแต่นมเขาจะใหญ่เต้านึงครับใหญ่กว่ากันเต้านึงรุ่นนี้ทับแล้วเนี่ยทับแล้วทับแล้วเนาะตัวนี้คลอดแล้วเนี่ยตัวนี้แม่สาวคลอดแล้วคลอดแล้วลูกร่างบึกเลยครับออกสุดท้ายเขาลูกยังพัดมัดเชือกอยู่เลยเพิ่งฉีดยาฉีดยาครั้งเดียวตัวนี้หรือเปล่าเลยนะครับไปกินถึงไหนมาเนี่ยชายท้องเสียได้วะลูกคงใส่เจอยาอีกแล้วป่าวฉีดเหรอฉีดหรือกอกกอกจ้ะลูกกินนะลูกอย่าขายนะไม่ขายละลายแล้วลูกเป็นตัวยาอะไรนะครับป้าน็อกซี่จ้ะน็อกซี่ยาท้องเสียยาท้องเสียของคนนี่แหละเมื่อกี้แก้ท้องเสียแก้ท้องเสียจ้ะทิฟฟี่ให้แพะลูกแพะกินให้ลูกแพะกินจ้ะให้ลูกแพะกินแล้วก็ฉีดยาธาตุเหล็กพอได้3วันก็ฉีดยาธาตุเหล็กครับจ้ะพอเขาออกมาก็กอกเลยทิฟเอยาทิฟฟี่ทิฟฟี่น้ำอ่ะนะครับจ้ะทิฟฟี่น้ำมันจะได้ไม่เป็นหวัดเนี่ยของเขา2ตัวแม่เขาก็ยังอ้วนผลขึ้นเลื่อมอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่เป็นพยาธิครับเขาอย่างเงี้ยเขาอ้วนอ้วนเขาสมบูรณ์เองนี่ขนเขาเป็นสีนี้เองเนี่ยขนเลี้ยงง่ายใครคิดจะเลี้ยงอ่ะเนาะเลี้ยงแพะง่ายกว่าเลี้ยงวัวเยอะวัวมันปีนึงได้ครั้งนึงแต่แพะนี่ปีนึงได้3ครั้ง4ครั้งจ้ะนี่ก็อีก2เดือนกว่าๆก็ได้ตังค์แล้วชุดเนี้ยตอนนี้คนนิยมมาเลี้ยงแพะกันเยอะไหมครับป้าน่าจะนิยมเลี้ยงเยอะเพราะว่าเขาจะมาแบ่งอยู่เรื่อยจ้ะครับจะแบ่งอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็มาขอแบ่งสามแม่สี่แม่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยขนาดนี้แหละแม่ละ6,000เนี่ยครับแม่ลูกหนึ่งเนี่ยนะ6,000-6,500ถ้าเกิดเป็นลูกตัวเมียเนี่ยลูกแม่สาวทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวเดียวเนี่ยจ้ะ6,000มีแม่นู้นก็2ตัวแม่นี้ยังสัตว์แล้วเนี่ยครับทับแล้วแม่นั่นก็แม่ขาวโปดนั่นก็ท้องแม่นี้ก็ท้องยังไม่คลอดครับจ้ะยังไม่คลอดจ้ะดูพ่อพันธุ์เขาชอบจังเลยเชื่องนะเชื่องมากชื่ออะไรครับชื่อยักษ์ชื่อยักษ์เจ้ายักษ์ครับผมเชื่อง
สัดส่วนได้อันนี้คือป้อนนมเขาเนาะจ้าจ้าครับทำไมถึงป้อนครับอ๋อแม่สาวแล้วมีลูกสองตัวครับก็จะทิ้งช่วยเขาตัวนึงเลี้ยงไม่เป็นจ้ะเลี้ยงไม่เป็นแม่สาวแต่ดันมีลูกสองตัวเราก็เลยสงสารกินไม่ค่อยอิ่มไงก็เลยก็เสริมนมครับจะมาเสริมเอาเป็นนมอะไรครับนมวัวแดงก็ได้จ้ะนมวัวแดงจืดอ่ะนะแต่ต้องเลี้ยงนมจืดนมอะไรก็ได้นมแต่ขอร้องว่าให้เป็นนมจืดถ้านมหวานแล้วเดี๋ยวท้องเขาจะเสียครับก็ให้นมเสริมเนาะครับเนาะจ้าแม่ก็นมน้อยอ่ะแม่สาวนมน้อยเดียวถ้าเกิดว่าแม่สาวให้ลูกแล้วทีนี้ครั้งต่อไปนี่จะเป็น2มั้ยครับก็ครั้งต่อไปก็น่าจะ2อีกอ่ะจ้ะครั้งต่อไปก็น่าจะ2ก็เคยเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าแม่สาวออกมาตัวนึงปีเอกคราวนี้ออกมาตัวนึงคราวหน้าก็เป็น2แล้วบางทีก็2ตลอดเลยก็มีอ๋อครับ2ตลอดเลยก็มีอยู่ที่ความสมบูรณ์แม่รู้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขาว่าเขาอิ่มไหมอะไรไหมอย่างนั้นเลยจ้ะครับต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มไปแล้วไอตัวนู้นเกิดไม่เหมือนเขาหน้าขาวเบลอเลยตัวดำปีเลยแม่ก็ไม่ดำนะแม่ขาวโบ๊ะเลยครับตัวนั้นอ้วนดีจังท้องนะจับท้องจับเขาแหลมเจ๊ะเลยแล้วทำไมต้องไปซื้อฟาร์มด้วยตัวผู้ที่อื่นมาคือตัวผู้เราก็มีใช่ไหมอ๋อตัวผู้เรามีใช้ไม่ได้จ้ะเป็นเลือดชิดอ๋อจ้ะถ้าให้ลูกมันทับแม่มันก็จะไม่โตครับจะไม่โตก็เลยต้องไปเอาตื่นมาพ่อพันธุ์ในฟาร์มนี้เราใช้ไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยจ้ะครับไม่ได้เลยเลือดชิดเลือดชิดเลยใช่จ้ะไม่โตครับแล้วก็จะเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดป่วยจ้ะพวกเนี้ยมันสัตว์กันเองไม่ได้ก็ต้องไปเอาที่อื่นมาใช่จ้ะครับต้องไปหาที่อื่นมาผสมไม่งั้นก็มีข้อใกล้เคียงกันถ้าของเขามีสวยของเราสวยก็เปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันไปเลยจะได้ไม่ต้องซื้อป้องกันเลือดชิดใช่ค่ะโอ้ครับอันนี้ก็เปลี่ยนกันมาครับผมไม่งั้นเราก็ซื้อเล็กมาจากเขามันเพื่อมันจะได้ถูกตังครับซื้อเล็กมาจากเขาแล้วก็มานั่นเอาที่บ้านเรามาเลี้ยงนั่นเอาที่บ้านเราเลี้ยงต้อยเอาเลี้ยงต้อยมาต้อยเอาขอบคุณเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับที่แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะแล้วก็วิธีการรักษาโรคต่างๆนะครับป้าเนาะจ้าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ